พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมศาสนพิธีการอาราธนาศีลการอาราธนาศีลหมายถึงการนิมนต์หรือการเชื้อเชิญพระภิกษุให้มอบศีลหรือแนวปฏิบัติซึ่งเป็นข้องดเว้นเพื่อนำไปปฏิบัติมาดูคำอาราธนาศีลกันนะครับคำอาราธนาศีลมะยังพันเตวิสูงวิสูงรัคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรัคณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรัคณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะการสมาทานศีลการสมาทานศีลหมายถึงการถือเอาหรือรับเอาข้อปฏิบัติหรือศีลที่พระภิกษุมอบให้เพื่อนำไปปฏิบัติคำสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปพระสงฆ์จะกล่าวว่าติสรณะคมนังนิทิตังผู้รับไม่ต้องว่าตามแต่เมื่อท่านกล่าวจบพึงรับว่าอามะพันเตเท่านั้นเมื่อพระสงฆ์บอกคำให้ศีลผู้ปฏิบัติกล่าวตามดังนี้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อจากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวสรุปศีลว่าอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยในขณะที่พระกำลังกล่าวสรุปศีลนี้ผู้รับพึงกล่าวเบาๆพอได้ยินคนเดียวว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิ3จบเป็นการให้ปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล5นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไปเมื่อกล่าวจบแล้วกราบด้วยเบญจังคประดิษฐ์3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีการสมาทานศีลการจัดโต๊ะหมู่บูชาการจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานานเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตามคตินิยมของชาวพุทธมักจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานประกอบศาสนพิธีต่างๆทางพระพุทธศาสนาและในสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรมเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาเครื่องบูชาที่โต๊ะหมู่ประกอบด้วยพานพุ่มดอกไม้เชิงเทียนกระถางธูปแจกันดอกไม้การจัดโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาที่นิยมจัดมี3ชนิดคือหมู่5หมู่7และหมู่9นะครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่5มีเครื่องบูชาดังนี้เชิงเทียน4คู่กระถางธูป1ใบพานพุ่มดอกไม้5พานแจกัน2คู่นะครับโต๊ะหมู่บูชาหมู่7มีเครื่องบูชาดังนี้เชิงเทียน5คู่กระถางธูป1ใบพานพุ่มดอกไม้5พานแจกัน2คู่โต๊ะหมู่บูชาหมู่9มีเครื่องบูชาดังนี้เชิงเทียน6คู่กระถางธูป1ใบ
พานพุ่มดอกไม้7พานแจกัน3คู่การจัดโต๊ะหมู่บูชาสามารถจัดได้หลายรูปแบบแต่หลักสำคัญคือต้องมีกระถางธูปด้านข้างของกระถางธูปมีเชิงเทียน1คู่และแจกันดอกไม้1คู่นะครับ